เกรทวรินทร์เล่าย้อนดราม่าจนโดนขุดเหยียดเพศเพิ่งรู้เอ้ยมีคนคุยเผยพ่อเร่งให้มีเมียวันที่6กันยายน65ที่เกรทวันรูมชั้น3 W Bangkok Hotel พระเอกชื่อดังเกรทวรินทร์ปัญหาการให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญช้อปปี้ 9.9 วันช็อปแห่งปีซูเปอร์ช้อปปิ้งเดย์ถึงเรื่องที่ตนเองเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของนักแสดงหนุ่มแก๊ปจักรินที่ลงภาพจากละครคู่กับแควงวัชิราโดยแซวว่าเรียบร้อยไม่ต้องเบ่งจนกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงก่อนถูกขุดคุ้ยในโลกทวิตเตอร์ว่าเป็นคนชอบเหยียดเพศส่งผลให้เกิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกรทวรินทร์เครียดขนาดไหนกับดราม่าที่ผ่านมาอันนี้พูดส่วนตัวก่อนว่าจริงๆไม่อยากให้ประเด็นนี้มันถูกฟื้นขึ้นมาอีกต้องบอกว่าเป็นความเจ็บปวดรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่มันออกไปเพราะว่าตอนที่โดนก็มานั่งนึกย้อนว่าเรารู้สึกไม่ดีกับคำพูดนั้นทั้งที่น้องที่เราไปคอมเมนต์เป็นน้องผู้ชายที่สนิทและแมนๆทั้งคู่แล้วก็สนิทกับเราแต่เข้าใจในแง่มุมที่มันเกิดขึ้นเสียใจครับถือเป็นบททดสอบหนึ่งในชีวิตอยู่เหมือนกันที่ต้องพาจิตใจผ่านไปทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นไหมต้องอยู่แล้วครับเรียกว่าเป็นบทเรียนของตัวเองเลยว่าเรื่องของการคอมเมนต์หรืออะไรมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำที่จะไปกระทบจิตใจคนที่อ่านแล้วรู้สึกเราก็มานั่งคิดอยู่ตลอดว่าเราไม่น่าเป็นแบบนั้นแต่ก็มีหลายอย่างที่รู้สึกอย่างคนจะบอกว่าตัวเราเองเป็นคนแบบนั้นแบบนี้อันนี้ก็อยากจะพูดในส่วนตัวนิดหนึ่งเพราะว่าไม่เคยรู้สึกที่จะเหยียดใครหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับใครเลยสิ่งที่เจ็บปวดอีกอย่างหนึ่งคือคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักเราแต่ด่าว่าเราหนักอันนี้เป็นเรื่องที่เสียใจเพราะว่าไม่อยากให้คนที่กำลังเห็นเราแล้วก็เข้าใจเราผิดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ดีใจที่ได้พูดครับเพราะเราไม่ใช่คนแบบนั้นเราทราบกระแสตีกลับตอนนั้นได้ยังไงน้องแก๊ปเป็นคนบอกแบบว่าที่พี่ไปคอมเมนต์จะดราม่าไหมผมก็เห็นแล้วก็คิดว่างานเข้าแน่เลยลบดีกว่าคือต้องพูดจริงๆว่าเจตนาเราไม่คิดเหยียดใครอยู่แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของการแซวกันกับน้องแบบผู้ชายแต่ก็เข้าใจได้พอมันออกไปแล้วก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจแล้วว่าอันนี้ไม่เหมาะสมคิดว่าไม่ควรเกิดขึ้นแต่น้องๆที่เราไปแซวเขาไม่ได้ติดใจอะไรเลยครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเราพักโซเชียลหรือพักอ่านคอมเมนต์เลยไหมอ๋อไม่อ่านเลยเจ็บปวดผมว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งที่เราต้องผ่านมันไปเราก็ต้องมายอมรับกับตัวเองก่อนว่าเราเสียใจนะพอเราเสียใจเราก็ต้องขอโทษและต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำไม่เหมาะสมตรงไหนเลยต้องขอโทษผ่านสื่อที่ออกไปและหลังจากนั้นก็เป็นเวลาที่ดูใจตัวเองแล้วก็เห็นคอมเมนต์บ้างแต่ก็พักก่อนดีกว่าเลยไม่ได้เล่นโซเชียลช่วงนั้นอยู่สักพักหนึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราผ่านมันไปแล้วก็จะเข้มแข็งขึ้นทำให้ไม่กล้าไปคอมเมนต์แซวใครเลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นครับยังคงแซวปกติแต่ว่าเรื่องแบบนี้คงไม่เล่นต้องอ่านทวนก่อนอะไรอย่างนั้นครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆหรือแม้ว่าเราจะเล่นกับเพื่อนที่สนิทก็ตามแต่เราเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงนี้มันก็อาจจะมีคนอื่นที่อาจจะไม่ได้รู้จักเราจริงๆและไม่ได้รู้ว่าความสัมพันธ์เรากับเพื่อนเราเป็นยังไงเขาอาจจะเข้าใจผิดได้ผมว่าก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือคนมีชื่อเสียงเรื่องนี้เป็นการบ้านที่เราจะต้องเก็บไปคิดแต่เราก็ยังคงเป็นตัวเองแบบนี้แต่ว่าอะไรหลายๆอย่างก็ต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วพิจารณายังไงว่าอะไรที่ควรพูดหรือไม่ควรพูด
ผมว่ามันเริ่มต้นจากข้างในของเราส่วนหนึ่งผมสบายใจตรงที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนเหยียดไม่ได้เป็นคนที่ชอบตำหนิหรือด่าว่าคนอื่นดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าเรามั่นใจว่าเราเป็นแบบนั้นแต่ว่าประเด็นคอมเมนต์ในเรื่องของการแซวที่อาจจะเกิดผลกระทบได้ก็ต้องมีสตินิดนึงในการเล่นสภาพจิตใจกว่าจะกลับมาได้นานไหมหน่อยไปประมาณวันหนึ่งแบบหนักๆก็ยอมรับกับตัวเองคิดถึงโซเชียลเหมือนกันนะแต่ประเด็นสำคัญที่อยู่ในใจเราตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าคนที่ติดตามเราเห็นเราเป็นแบบอย่างหรือรักเราเป็นกำลังใจให้เราสิ่งนี้คือสิ่งที่เสียใจที่สุดที่ทำให้เขาเข้าใจเราผิดซึ่งผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้นมันเป็นการคอมเมนต์ที่คึกขนองแล้วก็เล่นกับน้องเท่านั้นเองพอเราขอโทษแล้วแฟนเข้าใจเราไหมคือแฟนคลับผมส่วนใหญ่จะรู้ว่าคอมเมนต์นั้นเจตนาเราคืออะไรแต่คนที่ไม่รู้ก็อยากบอกให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะยังเป็นเกรทวรินทร์เหมือนเดิมยิ้มยังเป็นคนดีคนน่ารักเหมือนเดิมคนดีที่ไหนใช่อะไรแบบนั้นยิ้มถามเรื่องเต้ยจรินพรเขาบอกมีหนุ่มแล้วมีเหรอไม่รู้เลยไม่ได้เจอเต้ยเลยนะไม่รู้ข่าวด้วยเรารู้จักฝั่งผู้ชายของเต้ยไหมไม่รู้ข่าวเลยน้องมีคนคุยไหมไม่รู้เนี่ยเพิ่งรู้เห็นไหมเวลาถามเรื่องคนอื่นกระซิบก่อนสิหัวเราะพอรู้แล้วเราจะไปแซวน้องเขาไหมอ๋อไม่แซวหรอกแซวทำไมถ้าเกิดเขาแฮปปี้ก็ต้องยินดีกับเขาแล้วของเราล่ะวนเข้าเรื่องตัวเองอีกแล้วยิ้มไม่มีใสๆเลยไม่มีครับไม่มีหรือยังไม่เปิดไม่บอกกับไม่มีก็เหมือนกันนั่นแหละหัวเราะตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่กับร้านอาหารแต่ก็รู้สึกว่าช่วงนี้เพื่อนๆมีกันหมดแล้วเขาก็รักกันกับแฟนๆของเขาอิจฉาไหมรำคาญมากกว่าอิจฉายิ้มไม่เหม็นความรักหรอกแค่เห็นเพื่อนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเราก็อึมนะโดยเฉพาะบอยปกรณ์เห็นแบบผมไม่ต้องพูดเลยยิ้มเขาบอกแล้วเขาตั้งใจจะอวดใช่เขาเป็นคนตรงๆแบบนั้นอยู่แล้วเขาก็ยังมาสงสัยนี่เราคลั่งรักตรงไหนวะเขาไม่รู้ตัวไม่คือเขาก็ชัดเจนไงแสดงในความรักของเขาซึ่งก็น่ารักผมก็ไปกดไลค์ตลอดแซวตลอดไม่อยากมีโมเมนต์น่ารักบ้างเหรอตอนนี้ยังเฉยๆโปรโมชั่นแม่กุ้งก็ยังไม่ได้ใช้เลยเก็บไว้ก่อนยิ้มต้องเพิ่มอัดฉีดไหมเพิ่มดีไหมยิ้มเพิ่มที่บ้านมีเร่งไหมถามอยู่เรื่อยๆหัวเราะถามว่ามีเร่งเราไหมมีพ่อที่เร่งนิดๆว่าเมื่อไหร่จะมีเมียอะไรแบบนี้เมื่อไหร่จะมีสักทีอะไรแบบนี้แต่พ่อแม่ก็ค่อนข้างรู้จักนิสัยใจคอเราเป็นอย่างดีพ่อก็จะพูดว่าเป็นแบบนี้ไม่มีหรอกยิ้มเขาก็มีแนะนำลูกเพื่อนให้บ้างแต่ผมก็ไม่ได้อะไรชอบหาเองมากกว่าหัวเราะคิมเบอร์รี่เตรียมตัวเป็นสีภรรยาแฉกลับญาญ่าไปเฝ้าณเดชน์ไม่หวงหมากถอดบ่อยช่วงนี้คิมเบอร์รี่เตรียมตัวเป็นสีภรรยาวางแผนเรียนทำอาหารจริงจังแฉกลับญาญ่าไปเฝ้าณเดชน์ที่กองถ่ายวันที่6กันยายน65มีการจัดงาน SEWA5TH Anniversary and New Product Launching ฉลองความสำเร็จ5ปีธุรกิจสกินแคร์แบรนด์ SEWA7WA และเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ SEWAXPANITA ซึ่งนักแสดงสาวคิมเบอร์รี่แอนด์ทีมซิริมาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์มาร่วมแสดงความยินดีและได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวเป็นภรรยาโดยมีการวางแผนเรียนทำอาหารจริงจังพร้อมเผยสิ่งที่ตัวเองขอยืนยันว่าจะไม่ทำอย่างเด็ดขาดและแฉกลับญาญ่าอุรัสยา
ว่าแอบไปหาณเดชน์ที่กองถ่ายอยู่บ่อยๆฝึกซ้อมการเข้าครัวคือปกติเราก็จะทำอาหารให้ทานกันเรื่อยๆอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะทำอาหารเบาๆแต่ที่ตีกันเป็นประจำคือพี่หมากหิวก่อนที่อาหารจะเสร็จและเราจะละเมียดละไมเราอยากจะใช้เวลานานกว่านี้ทอดนานกว่านี้แต่เขาจะแบบเมื่อไหร่จะเสร็จจะกินเดี๋ยวนี้ตกลงกันหรือยังว่าแต่งงานไปใครจะเข้าครัวพี่หมากก็อยากเรียนทำอาหารคิงก็อยากจะทำอาหารเหมือนกันคิดว่าปีหน้าน่าจะลงคอร์สแต่อาจจะไม่ได้ไปด้วยกันเพราะคิงอยากทำขนมด้วยคิดว่าสกิลใครเหมาะกับการเข้าครัวทิมว่าคิมพี่หมากควรทำนอกบ้านแคมปิ้งย่างเนื้อทำพิซซ่าแล้วเราทำยังไงตอนเขาโมโหหิวก็บอกก็นี่ไงก็ซื้อผลไม้มาให้กินรองท้องแต่เขาไม่กินเขาจะกินเดี๋ยวนี้เราก็สู้ก็กลัวไม่อร่อยไงก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาคือพ่อบ้านเลยทั้งล้างจานคือคิมทำอะไรได้หมดยกเว้นล้างจานยืนยันว่าไม่ล้างคือพี่หมากเขารู้อย่างเขาไม่กลับบ้าน3วันและเขามาเห็นจานคือมันก็อยู่อย่างนั้น3วันคิดแก้ปัญหาโดยการซื้อเครื่องล้างจานไหมไม่ค่ะเพราะว่าใช้เครื่องเราก็ต้องเอาเศษอาหารออกก่อนอยู่ดีมือเราก็จะต้องเปื้อนเศษอาหารอยู่ดีคือไม่ล้างจานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่พี่น้องทุกคนจะรู้ว่าคิมไม่ล้างจานแต่คิมจะดูดฝุ่นจะกวาดบ้านถูบ้านคือได้หมดคือพี่หมากก็บ่นอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ต้องทำบ่นไปล้างไปรู้สึกไหมหลังจากขอเราแต่งงานเขาถอดบ่อยนะรู้สึกคือเขาก็ไม่ได้แจ้งเราแต่เขาก็ทำงานหนักมากกว่าจะได้หุ่นนี้มาเขาก็ออกกำลังกายค่อนข้างหนักมากเขาก็คงภูมิใจแซวเขาหมายอยู่กับแฟนต้องเซ็กซี่ขนาดนี้ด้วยก็ไม่หรอกค่ะแต่เพื่อนก็จะแซวว่าถอดเยอะนะก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้หวงคนดูได้ไม่หวงจริงเหรอเพราะเห็นญาญ่าแฉว่าไปที่กองบ่อยไม่รู้ไปหาญาญ่าหรือไปหาใครไปครั้งเดียวย่าเวอร์อีกแล้วคือวันนั้นเราไปดูหินอ่อนที่เขาใหญ่พอดีก็เลยแวะเอาน้ำส้มไปให้เพื่อนก็ไม่นึกถึงความดีความชอบของเพื่อนเลยไม่โฟกัสเลยซื้อน้ำส้มไปให้อยู่นานแค่ไหนเขาถึงมาว่าเราไปเฝ้าย่าก็มาที่กองเหมือนกันนะหัวเราะไม่มีอะไรมาฝากมาแต่ตัวมาแล้วก็เดินผ่านหน้าคิมไปเลยไปหาพี่แบร์เลยเขาแชร์อีกว่าเราเรียกพี่แบร์เป็นพี่หมากวันนั้นมันง่วงหัวเราะมันห้าทุ่มแล้วก็เลยเรียกไปว่าพี่หมากพี่แบร์ก็บอกว่าไม่ใช่หมากเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วก็หลุดแค่ครั้งเดียวThank you.